ครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการชุบนิกเกิลด้วยอุปกรณ์แบบว่าเทพๆแต่ว่าก็เป็นเทพๆทำกันคือวิธีการนี้นะถ้าทำให้พระเจ้าบุเรงนองดูเนี่ยท่านก็ยกกรุงหงสาให้เลยบอกนี่มันเทพมาเกิดชัดๆหรือว่าถ้าไปทำให้นโปเลียนดูก็นโปเลียนก็ยกยุโรปให้ครองเลยจบคือแม้แต่ทำให้เลนินดูอ่ะเลนินแม่งยังเลิกบ้าเลยยังเข้าใจเลยว่ามีพระเจ้าจริงๆจะไม่มีระบอบคอมมิวนิสต์จะมีแต่ความแบบเป็นพาราดอลภาพเป็นเสรีชนคือทุกวันนี้เรามีปัญหาคือเราจะชุบนิกเกิลหรือจะชุบอะไรเนี่ยทองเนี่ยมันต้องไปง้อร้านแล้วร้านมันลีลาเยอะมันไม่ทำให้แต่ต่อไปด้วยวิธีเทพๆมันก็ไม่ต้องไปง้ออีกแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันง่ายๆเรามาดูกันก็มาดูที่อุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์มันก็แบบง่ายๆอ่ะก็ถ่านไฟฉาย9โวลต์เป็นต้นไฟสำหรับการชุบทองแดงถ่านไฟฉาย 1.5 โวลต์2ก้อนใหญ่เป็นต้นไฟสำหรับการชุบนิกเกิลแล้วก็สายไฟบวกอันนี้สีแดงก็บวกสีดำก็ลบก็มาตรฐานแล้วก็แผ่นสแตนเลสสำหรับเป็นตัวล่อก็ถ้าไม่มีแผ่นสแตนเลสก็ใช้ช้อนสแตนเลสได้เหมือนกันสำลีเอาไว้ทาน้ำยาล้างเล็บเอาไว้ล้างชิ้นงานก็มันก็ดีก็สะดวกดีหรือจะล้างด้วยน้ำเปล่าล้างน้ำแฟบก็ได้แต่อย่าล้างด้วยน้ำสบู่มันจะชุบไปติดเพราะว่าสบู่มันเป็นไขก็ถ่านไฟฉายก็เอามามัดรวมกันแบบนี้ก็จะเป็น3โวลต์เรียกว่าต่ออนุกรมเอ๊ะหรือต่อขนานวะจำไม่ได้แล้วเอาไว้ถามเด็กม.ต้นเอาละกันจำไม่ได้น้ำยาชุบก็สีเขียวอันนี้ชุบนิกเกิลอันนี้น่ากลัวมากอันนี้คือน้ำยาชุบทองแดงมันจะมีสารพิษเอาไว้เบื่อหมาได้แต่เบื่อใครก็ได้ถ้าเบื่อก็ให้มันกินตายแต่โดนก็เป็นอันตรายแต่ว่าอย่าไปโดนมันมากแต่ก็ไม่ถึงตายโดนไม่ถึงตายก็ไม่มีอะไรอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ชิ้นงานเนี่ยก็ล้างให้มันสะอาดเอี่ยมเลยอย่าให้มีคราบมันนี่สำคัญเลยเรื่องคราบมันเนี่ยพอล้างเสร็จก็ทาได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูการจัดชุดสายไฟกันต่อวิธีการต่อสายก็ง่ายๆตึ๊ดดำเข้าที่ลบแดงเข้าที่บวกก็เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วบวกจะพันด้วยสำลีซึ่งต่อกับแผ่นสแตนเลสส่วนลบจะต่อเข้าที่ชิ้นงานก็สมมุติว่าเป็นไอ้ครีมล็อกนี่ละกันก็ต่อลบเข้าวิธีทำก็ล้างให้สะอาดสมมติว่าอันนี้จะลบจะชุบอันนี้ก็ล้างมันให้สะอาดอย่าให้มีคราบมันแล้วก็เช็ดให้แห้งเน้นเลยว่าให้แห้งแล้วก็อย่าให้มีคราบมันเน้นเรื่องคราบมันที่สุดแห้งไม่แห้งมันยังไม่สำคัญต้องคราบมันจากนั้นก็เอาไอ้สำลีที่ต่อกับขั้วบวกเนี่ยไปชุบในน้ำยานี้มันไม่ต้องชุบไปดูนะมันอันตรายนิดนึงขี้เกียจล้างมือมากพอชุบเสร็จก็เอามาทาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันจะแดงขึ้นมาตามไอ้สำลีนี่เลยก็เดี๋ยวดูตอนที่ทำของจริงแล้วกันพอดีตอนทำของจริงคนถ่ายเขาไม่ได้ถ่ายไว้ให้ก็เลยอันนี้ต้องมาสาธิตกันแบบเถื่อนๆนิดนึงก็ทาจริงๆทาแล้วเนี่ยรากมันจะแดงตามขึ้นมาเลยแดงเลยโอ้โหแล้วตื่นเต้นเลยคือเห็นปฏิกิริยามาแล้วแบบว่าถึงได้บอกไงบอกว่าถ้าไปทำให้พระเจ้าบุเรงนองดูเนี่ยทั้งกรุงหงสากรุงอังวะโอ้ยกให้กูครองแน่ๆคือขอมาเข้ารีบเป็นสาวกเลยอ่ะมงเมียกูสุมาอะไรเนี่ยโอ้เลิกขอมาหัดชุบทองแดงแทนเลยก็พอทาไปเนี่ยมันก็แดงอ่ะแดงเสร็จก็เอาไปล้างน้ำเพื่อเตรียมทานิกเกิลเดี๋ยวเราดูกันตอนต่อไปก็มันก็จะคลิปมันก็จะมาต่อกันน่ะก็อุปกรณ์ก็เนี่ยมีแค่นี้ความสำคัญก็อยู่ที่น้ำยานี่สำคัญอันนี้ขายก็ถ้าอยากซื้อก็ติดต่อได้ส่วนอุปกรณ์นี่เราแบบบ้านๆแบบนี้ก็คือใครๆก็หาซื้อได้แต่ถ้าแบบต้องการแบบไม่มีนั่นก็ติดต่อได้
ขั้นตอนนี้ก็เป็นการทาทองแดงก่อนทาต้องล้างชิ้นงานให้สะอาดเน้นย้ำต้องสะอาดอย่าให้มีคราบมันจากนั้นก็เอามาทาทองแดงใช้ไฟ9โวลต์พอทาเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วจึงเอามาทานิกเกิลในขั้นตอนต่อไปการทาทองแดงทาเพื่อเป็นรองพื้นให้นิกเกิลทำให้ติดทนสวยงามก็เดี๋ยวเรามาดูการทานิกเกิลกันต่อไปขั้นตอนนี้ก็เป็นการทานิกเกิลก็จะเห็นว่าทาแล้วมันก็จะเป็นสีเงินนิกเกิลตามแปลงตามสำลีขึ้นมาทันทีก็ง่ายๆจะเห็นว่ามันง่ายง่ายมากอันนี้ก็เป็นผลงานตอนสำเร็จแล้วเสร็จแล้วคือตอนแรกก็จะเป็นนิกเกิลนิกเกิลธรรมดาเงาๆเหมือนโครเมียมอ่ะเงาธรรมดาแต่นี่ก็มีการปัดเงาให้เป็นเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาเรียกภาษาฝรั่งว่า G-wave อ่ะก็คือมันจะวับแวบสะท้อนกับแสงแบบนี้อันนี้เป็นเทคนิคการปัดเงาแบบนึงไม่มีอะไรก็เอามาแสดงให้ดูว่าการชุบนิกเกิลมันสำเร็จแล้วก็ง่ายดายแล้วก็ออกมาสวยงามก็ถ้าอยากได้แบบเงาเป็นกระจกก็มันก็จะเป็นกระจกแต่ถ้าอยากได้แบบเงาแวบๆแบบว่าเล่นไฟแบบนี้ก็ต้องปัดเงาเป็นกลมๆเรียกว่า G-wave อ่ะ G-wave polishing อ่ะนะไม่เป็นไรเรื่องปัดเงามันคนละเรื่องกันก็สวยอ่ะเห็นไหมว่ามันสวยนี่มันก็คือเนี่ยเห็นไหมสวยอันนี้น็อตจะเป็นน็อตเห็นว่าชุบทองแดงก็จะได้ตัดกันจะเห็นว่าบางส่วนก็ดำอันนี้จะโชว์ให้ดูว่ามันสามารถเลือกจุดที่จะลมไม่ใช่จุดที่จะชุบได้จุดไหนเราไม่ต้องการชุบเราก็ไม่ต้องไปทามันก็เป็นแบบนี้คิดว่าโอเคนะมันก็สวยดีลงทุนก็ไม่เยอะไม่เกิน1,000 บาทก็ดูเหมือนแบบลูกซองแบบว่าเพอร์เดย์เหมือนกับฮอลแลนด์ไปเลยอ่ะทั้งที่มันเป็นใบคานแบบว่าใบคานอ่ะชาวบ้านอ่ะก็สวยไม่ละกันทนสนิมด้วยทนสนิมดีทำก็ง่ายมากเลยอ่ะแบบว่าคิดว่าใครๆก็ทำได้อ่ะและอีกอย่างนึงคือสมมติว่าเป็นกำนันแหนบทองเงี้ยแล้วแหนบมันไม่ทองแล้วก็ใช้อันนี้วิธีนี้ได้เหมือนกันคือสารพัดประโยชน์อ่ะหรือลูกเสือก็เอาไปชุบเข็มขัดได้แบบว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันก็ติดต่อมาได้โทรมาปรึกษาได้ไม่ซื้อไม่ว่าโทรมาคุยเล่นได้แต่อย่าโทรมาด่าคือไม่ค่อยสนุกกับการโดนด่าแต่ก็ไม่ค่อยมีใครด่านอกจากว่าประสาทกลับจริงๆถึงจะโทรมาด่าก็ขอบคุณครับ